สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะกราบสวัสดีพี่น้องนะจ๊ะมื้อนี้นะจ๊ะเอกอ่ะ มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันนี่ล่ะคือก็เลยอยากมาแนะนำหยังมาแนะนำการใส่ชีวิตนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะการใส่ชีวิตในต่างประเทศกะโอเคเข้าใจได้อยู่ว่าการใส่ชีวิตน่ะมันก็คือมันก็มีทั้งอยู่ต่างประเทศทั้งอยู่เมืองไทยนั่นแหละมีทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าบัดนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรงของเพื่อนนะจ๊ะเนาะของเพื่อนเนาะการที่ใส่ชีวิตกับชาวต่างชาติบ่ว่าจะเป็นชาติใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เก็บไปคิดเอาเองเก็บไปคิดเอาเองเก็บไปปรับปรุงใส่กับเจ้าของเพราะว่าเพื่อนที่เอคุยน้ำนี่เพิ่นก็เสียใจพี่น้องเพิ่นเสียใจหลายเพราะว่าด้วยความที่ไว้ใจแล้วก็ด้วยความที่หักซื่อๆมันก็บ่พอเพียงพี่น้องหักซื่อๆมันก็บ่พอเพียงใส่ชีวิตอยู่น้ำกัน2คนผัวเมียแต่ว่าสุดท้ายก็คือกระโดนถิ่มคือเก่าซอยเขาทุกอย่างทุกแนวซอยค่าใส่จ่ายสุย่างสุแนวอีกในหนึ่งเอกคือย้อนมาใส่เจ้าของคือกันคือย้อนใส่เจ้าของคือกันเด้เฮาซอยเขาเฮาเฮ็ดทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของ2คนสามีภรรยาเนาะพี่น้องเนาะแต่สุดท้ายแล้วสามีก็ต้องไปได้ผู้หญิงใหม่ถิ่มเมียถิ่มเฮ็ดหยังว่าติเหตุผลก็คือเมียบ่ค่อยอยู่บ้านเฮ็ดแต่งานคือใส่เจ้าของคักๆเลยเอ็นนั่นคือใส่แต่เจ้าของเลยแบบเฮ้ยเขาคายเลยบ่นี่อย่างประมาณนี้เนาะเมียบ่อยู่เฮียนเบียกเฮียนก็เฮ็ดพี่น้องกลับมาเมียๆก็ต้องมาเฮ็ดเบียกเฮียนเก็บกวาดเฮียนของเขานั่นล่ะแต่ว่าผัวก็คือแบบว่าผัวก็คือความที่ว่าเฮ็ดงานอย่างเดียวผัวเฮ็ดงานอย่างเดียวแต่ว่าเมียเฮ็ดงาน 3-4 บริษัทพี่น้องแลนหน้าแลนหลังอยากได้เงินหลายห่วงทั้งคนอยู่ห่วงทั้งสามีค่าใส่ใจอยู่เดนมาร์กก็ห่วงทั้งคนอยู่เมืองไทยค่าใส่ใจอยู่เมืองไทยก็ห่วงแลนเฮ็ดงานบัดนี้เฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดไปคักๆเฮ็ดไปแล้วเป็นจังไดผลสุดท้ายผัวป๋าพี่น้องผัวก็ไปได้ผู้หญิงใหม่ผู้หญิงใหม่ก็เป็นคนบ้านนี่ล่ะเป็นเขาพอกันในอินเทอร์เน็ตว่าซั่นเขาก็ขอป๋าเมียเหลือหยังเมียบ่เหลือหยังพี่น้องเขาเอาไปหมดเพราะว่าบ้านนั่นผัวจ่ายผ่านบัญชีผัวขอผิดพลาดก็คือบ้านจ่ายผ่านบัญชีผัวก็เลยประมาณคือมีการคือเงินที่หักค่าบ้านน่ะค่าซื้อบ้านนั่นผัวนี่ล่ะ ซื้อบ้านน้ำกันอยู่แต่ว่าเมียกับว่าน้ำกันน่ะล่ะแต่ผัวบ่ได้ว่าน้ำกันเด้ผัวว่าผัวมันคนซื้อเมียจ่ายตะงวดรถเมียเหลือหยังเมียก็เหลือตะรถพี่น้องรถงวดท่านได้หมดก็ไปจ่ายต่อเอาเขาบ่ได้ว่าดอกผัวเขาก็ยกให้ไปเพราะว่าผัวเขาก็มีของเขาต่างหากอยู่แต่ว่าบัดนี้ขอผิดพลาดก็คือว่าเงินที่ซอยเขาจ่ายค่าบ้านบ่ได้ขึ้นพ่อบาทพี่น้องอันนี้เอาจริงๆเนาะอันนี้เอาจริงๆอยู่กับดวงเฮาพี่น้องถ้าถามเบนะเอมองว่าอยู่กับดวงเฮาเพราะว่าหยังเพราะว่าสำหรับบางคนถ้าเป็นฝรั่งบางคนที่เขามีสัจจะน่ะฝรั่งมีสัจจะก็มีฝรั่งบ่มีสัจจะก็มีคือกันกับคนไทยคนไทยดีก็มีคนไทยเป็นตะสร้างก็หลายสำหรับเรื่องผัวเมียๆนี่เนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยอันนี้เอาดวงวัดเอาคักๆล่ะพี่น้องวัดเอาคักๆเลยดวงเพราะว่าเบิ่งแล้วสมมุติว่าถ้าผัวมีสัจจะบอกคําใดก็ต้องเป็นคํานั้นบัดนี้เพิ่นนี่เพิ่นมาเจอผัวบ่มีสัจจะผัวก็บ่ทันได้เฒ่าดอกผัวก็นุ่มๆอยู่กลายเป็นว่าเรียบร้อยบ่ได้หยังเลยได้ตะลดไปบัดนี้ก็ย้ายออกจากเขาเพราะว่าเขาให้ออกเขาบ่ให้อยู่นําเด้เขาสิเอาผู้หญิงใหม่เขามาอยู่เขาก็ให้ออกไปทั้งน้ำตาพี่น้องเอ้ยออกไปทั้งน้ำตาตะลิโตนั่งจักสิซอยจังไดเฮาก็บ่มีความสามารถ
เพิ่นก็ไปหายืมเงินดอกเพิ่นก็ไปหายืมเงินหมู่หักหมู่แพงกันน่ะล่ะก็ซอยเหลือมาก็สิทยอยผ่อนให้เขาเอาไปซั่นบัดนี้ก็ต้องไปหาหม่องพักใหม่แต่ว่านางหาเงินเก่งบ่ทันโดนดอกนางก็ต้องมีคนชอบนางล่ะเพราะว่านางหาเงินเก่งแต่เพียงแต่ว่าหาเงินเก่งน่ะพี่น้องมันก็บ่พอเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็หลายอยู่เด้อย่าว่าไปเด้อเห็นว่าค่าใช้จ่ายแห่งอยู่ผู้เดียวแห่งหลายจังเอ๋นี่โอ้ยถ้าเอ๋ได้อยู่ผู้เดียวนี่ข่อยบ่รอดดอกเพราะว่าข่อยบ่รอดเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงสำหรับการที่อยู่คนเดียวแต่ว่าของเอนั่นคือว่าลุงเราก็ซอยเหลือสุยางสุแนวเนาะเดินเรื่องเดินยังเตรียมเตรียมให้เฮาใส่ชีวิตแบบใดจังซั่นจังซี่แล้วก็เตรียมมาให้เบิดล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าสิมาไล่กันจังซี่น่ะข่อยทําใจบ่ได้ดอกพี่น้องข่อยว่าข่อยเคยทําใจยากข่อยสิบ่ให้แล้วล่ะสิมาไล่กันจังใดเฮาคนเฮาก็เฮ็ดงานหลอดลมหลอดตายเนาะมาซอยค่าใส่จ่ายนู่นนี่นั่นเนาะสุดท้ายมิดจัดมั้ยพี่น้องเบิ่งความงามหมอกหมอกได้นี่ข้างทางมีแต่หมอกเดี๋ยวบ่เห็นรถหมอกงามงามอยากบอกสู้ฟังสนว่าเบิ่งเอาซะหาผู้ใดบ่เจอกับเจ้าของบ่รู้ดอกอันนี้ก็คนไก่โตน้ำเด้คนไก่โตน้ำเฮาก็ซอยกันพี่น้องเบิ่งระวังระวังจอบดีๆผัวจังใดอยู่จังใดผัวเปลี่ยนตรงใดแปลกจังใดจากที่เคยคุยกับเฮาดีๆมามื้อนึงมันมาบอกเฮาว่าเธอใหญ่ออกเด้อฉันพอผู้หญิงใหม่เขาสิใหญ่เขาเดือนหน้าว่าซั่นเขาสิใหญ่เขาเดือนหน้าเขาปาผัวแล้วเขาสิใหญ่มาหาฉันจังซั่นจังซี่เอาจังใดจังคิดวางซั่นอันเมียกูอยู่น้ําหาปี10ปีสิมาถิ่มมาปากันจังใดอันนี้ก็เจ้าอยู่น้ำกัน8ปีพี่น้องมาอยู่เดนมาร์กได้8ปีสุดท้ายผัวบายบายว่าซั่นเก็บของเจ้าออกไปให้มันหมดเด้อเมียใหม่ฉันสิเข้ามาอยู่จังซั่นจังซี่บ่เอาไปแม่เป็นรักหากันพร้อมว่าซั่นนางเว้าสู่ฟังรักไปหากันรักไปหากันโดยที่นางก็บ่รู้เพราะว่าผัวก็ทำตัวเหมือนปกติเหมือนอยู่บ้านปกติเนี่ยก็เลยบ่รู้เรื่องว่าผัวเปลี่ยนไปบ่ได้ซ่อมบ่ได้จอบบ่ได้หยังคิดแต่ว่าผัวหักเจ้าของคือเก่าซุมื้อ บ่ได้ไปไถนำบ่ได้ไปไถนำเหมือนปีบังหันปีที่แล้วที่พักปีนี้บ่ปีที่แล้วปีนี้เมียกลับเมืองไทยเดือนนึงผัวบ่ได้ไปนำก็สิไปพ้อกันตอนนั้นล่ะนั่งว่านางก็ไปบ่เป็นจักว่านางสิว่าจังใดจักนางสิถามมาจังใดนางก็ไปบ่เป็นด้วยความเสียใจก็ว่าหยังหลายบ่ได้เสียใจคักว่าซั่นเสียใจคักเสียใจเนี่ยเฮ็ดหยังบ่ถูกเลยว่าซั่นว่าก็เลยได้ลางานอาทิตย์นึงว่าซั่นสิเก็บของเมียนของออกแล้วก็พอดีมีคนหนึ่งซอยหาบ้านก็เลยได้อพาร์ตเมนต์ว่าซั่นอพาร์ตเมนต์ก็บ่ถูกเด้อพี่น้องจ่ายล่วงหน้าจักเดือนจักเดือนผู้3เดือนแล้วค่อยว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนแล้วอีหยังอีกบุจะลิตนนั่งบ่เว้าสู่ฟังเบิ่งดีๆซ่อมดีๆผัวเจ้าของผัวเจ้าของซ่อมดีๆอย่าให้มาลู่ที่หลังว่ามันไปมีผู้สาวผู้นั่งทางอื่นแล้วก็มาไล่เฮาหนีออกจากเฮียนบ่แม่นเด้ถ้าเป็นไปได้ถ้าสิเป็นหนีร่วมกันก็ให้เป็นนั่นมีซื้อมีหยังนําเขาในเด้อพี่น้องเด้อถ้าสิให้เป็นหนีนําก็เป็นหนีไปโลดถ้ามันบ่อยากเฮาอยู่นําก็ให้มันจ่ายส่วนนั้นออกมาให้มันเฮ็ดจังซี่เว้าง่ายๆก็คือระวังเอาคุยกันเอาแต่ว่าเฮาต้องมั่นใจว่าผัวเฮาดีอีหลีล่ะเฮาก็จังค่อยบ่ใส่ซื่อก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเฮาก็ต้องมั่นใจเนาะว่าเขาสิบ่โกงบ่หยังเนาะด้วยความที่ประสบการณ์มันก็มีให้เห็นเยอะแยะเลยพี่น้องเฮ็ดจังได๋มันมีให้เห็นหลายอีหลีเด้
ไปจังใดมาจังใดกับเบิ่งเอาคักๆก็ย่าให้พ่อพุ่นเนาะเออก็หวังว่าทุกคนสิบ่เจอล่ะอันมู่อันขี้ไล่ๆมู่อยากได้ตาของเขาไปมากๆอ่ะยังสิมาเอาสุยางสุแนวเนี่ยบ่ได้หยังจ้อยมดสุยางสุแนวซื้อน้ำกันก็ซื้อจ่ายก็จ่ายน้ำกันแต่ว่าผลสุดท้ายบ่เหลือหยังพี่น้องบ่ได้หยังจ้อยเขาบ่ให้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะว่าในกระดาษมันก็เป็นซื้อผัวแหมเออกลายเป็นตอนนี้ก็เป็นอดีตไปผัวเฮามื้อนี้แต่ว่าเป็นผัวผู้อื่นถ้าออกบ้านไปเป็นผัวผู้อื่นว่าซั่นนางว่าเออนางเสียใจหลายนางก็แค้นแต่นางก็เฮ็ดหยังบ่ได้ก็ต้องจำใจใหญ่ออกแม่ด้วยความช่ำชองใจนะพี่น้องเนาะตะลิตนก็ได้ตะโทรถามข่าวเฮาก็เฮ็ดหยังหลายบ่ได้พ่อเองก็บ่มีเวลาปานนั้นพ่อสิได้ไปซอยนางเก็บเมียนของเลยบ่ได้ไปอยู่นี่ก็ยากคือกันยากไปอีกแบบนึงข่อยก็ได้ยากในแบบของข่อยนี่ล่ะยากในแบบของข่อยมื้อนี้เป็นมื้อที่2ที่ลุงไปเฮ็ดไปฉายแสงก็เลยเลิกงาน 20:00 ตอนนี้ 20:25 เลิกงานเลิกฝึกงานปุ๊บเองก็กลับบ้านเลยใกล้ฮอดบ้านแล้วอีกประมาณนิดนึงก็ฮอดบ้านแล้วนี่แหละพี่น้องว่าเว้าสู้ฟังเนาะอันใดควรบ่ควรจังใดกับพิจารณาเอาแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าให้เจอแนวมูนี่เนาะให้เจอแต่คนดีๆให้เจอแต่คนจริงใจอย่าให้เจอคนขี้ส่อตอแหลคนตัวหน้าตัวหลังคนพ่อบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะคําว่าพ่อบ่เป็นนี่อยู่ไสก็คือเก่าอยู่ใส่ก็ยังใส่ได้อยู่บ่ว่าอยู่ประเทศใดก็ใส่ได้หมดบ่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติก็คือกันพี่น้องพิจารณาเอาก็ขอให้เจอแต่คนดีๆอย่าให้พ้อคนบ่ดีเนาะคนบ่ดีก็ขอให้ขอให้ว่าหยังขอให้หลุดพ้นอย่าให้เจออย่าให้พ้อเนาะขอให้แค่เดินผ่านกันก็พ้อบ่ต้องมาเป็นคนรู้จักบ้านแล้วจ้าตอนนี้บ่าย 27:00 นาทีเอ็กก็บ่รู้ว่าลุงฮอดบ้านไปก็หวังว่าเราสิฮอดบ้านแล้วเพราะว่าเราไปแต่เช้าเด้ไปแต่เช้าเลยไปแต่เขามาหับแต่ 7:00 เช้าลุง เจ๊ออกบ้าน 6:00 กว่าเรามีรถมาหับตั้งแต่ 7:00 ก็เลยบ่รู้ว่าลุงกลับมาบ้านไปเนาะเราด่าเขาพี่น้องขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เขามารับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ไปโดนๆเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสําหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า